ขี่รถทำไมรถมาตบรถทำไมขี่รถทำไมแล้วเรื่องมาตบทำไมเดี๋ยวนั้นมันถือรถผมอ่ะเขาเรื่องมาตบก่อนนะเราก็จ่ายอะไรเงินอะไรเสร็จปุ๊บแล้วทีเนี้ยเราก็ปิดประตูก็ปิดประตูปกตินะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยลงมาปุ๊บเขาบอกว่ามึงปิดประตูเสียงดังเขาก็มาต่อยแต่ต่อยเลยเราก็เขาขับประมาณ20หรือ30อะค่ะเราก็ด้วยความที่แบบเราอาจจะเร่งนิดนึงนะคะแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเราก็บอกคุยกับแท็กซี่ว่าพี่คะรบกวนช่วยเร่งให้หนูนิดนึงเพราะว่าหนูรีบนิดนึงอะค่ะเขาก็บอกว่าน้องจะรีบไปไหนนักหนาดูด้วยสิขับไปอะเดี๋ยวก็ไปชนคนอื่นอยากจะให้ขับชนคนอื่นหรือไงเขาก็ต้องเข้าใส่อะค่ะหนูบอกว่ามันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแค่เร่งความเร็วนิดนึงมันไม่ถึงกับต้องชนหรอกค่ะหนูก็บอกเขาอย่างงี้เขาบอกว่าดูสถานการณ์นั่งสินั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็พาไปถึงที่เองแหละแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่โอเคกับเสียงที่เขาพูดแล้วหนูก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวชิดซ้ายให้หนูหน่อยหนูจะลงแล้วทีนี้เขาก็จะจอดให้บนสะพานซึ่งมันเป็นถนนข้ามลัดแยกอะค่ะนี่เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่เลยสะพานไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยจอดแล้วเขาก็มาถึงจุดปุ๊บอะเขาก็จอดแล้วนี้พอเราจ่ายเงินให้เขาเสร็จปุ๊บอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแล้วที่ประตูอะค่ะมันเปิดจากข้างในไม่ได้อะหนูก็ไม่รู้ว่ามันทำไมถึงเปิดไม่ได้เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้แล้วเขาก็ลดกระจกให้เปิดจากข้างในอะค่ะเราก็เอามือเอื้อมไปเปิดจากข้างนอกออกมาเนาะแล้วเปิดทีนี้เราก็จ่ายอะไรเงินอะไรเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เราก็ปิดประตูปกตินะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยลงมาปุ๊บเขาบอกว่ามึงปิดประตูเสียงดังเขาก็มาต่อยแต่ต่อยเลยอะค่ะค่าล้น69 บาทค่ะแล้วนี่หนูจ่ายไป70 บาทซึ่งตังทอน1 บาทนึงนะตอนแรกหนูก็บอกว่าดูขอตังทอนด้วยค่ะเขาบอกว่ากูไม่ทอนเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาหาว่าเราปิดประตูเสียงดังเขาก็เลยมาต่อยเราเลยเขาเริ่มมาตบก่อนนะ